ก็ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยแม่ก็นับเป็นคนหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างสูงมากต่อชีวิตนะคะทั้งในเรื่องของความคิดในเรื่องของอาชีพการงานที่เรื่องทำในช่วงแรกก็จำได้ว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยคุณแม่เป็นนักการเงินอาชีพนะคะคุณแม่เริ่มทำงานในประเทศไทยตอนโน้นก่อนที่จะมีตลาดหลักทรัพย์สิแล้วก็คุณแม่เนี่ยเริ่มทำงานในช่วงที่อาจารย์ป่วยเป็นผู้ว่าธนาคารประเทศไทยนะคะก็ตั้งแต่เล็กๆก็จำได้ว่าคุณแม่เนี่ยไม่ค่อยชมใครนะเป็นคนที่ไม่ค่อยชมใครคือเราสองคนคือมีน้องชายคนหนึ่งเราก็จะคุ้นเคยกับการที่ว่าเวลาเราเรียนดีเนี่ยเราก็ดีใจแล้วเราเปรตไปให้คุณแม่ดูแม่ก็จะบอกว่าใช้ได้จบนะมันคำว่าพอใช้ได้คุณแม่นี่ก็คือดีแล้วนะเราก็คุ้นเคยมาอย่างนั้นแล้วเราก็จำได้ว่าคุณแม่ก็ไม่เคยชมบุคคลอื่นๆไม่ว่าเป็นนักการเมืองหรือข้าราชการหรือนักธุรกิจมีน้อยคนมากที่คุณแม่จะพูดถึงนะคะแต่ว่าคนแรกที่ติดอยู่ในความทรงจำแล้วคุณแม่พูดถึงในลักษณะชื่นชมตลอดเวลานี้ก็คืออาจารย์ป่วยแล้วคุณแม่ก็จะพูดในเชิงที่ว่าแทบจะเรียกอาจารย์ป่วยเป็นภาพจำหรือว่าเป็นตัวแทนของข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีความเก่งมีความกล้าหาญคือทุกอย่างที่รวมกันเป็นข้าราชการในฝันเนี้ยตั้งแต่จำความได้ก็คือคุณแม่ก็จะใช้อาจารย์ป่วยนี่แหละแล้วพอมีข่าวเรื่องของการทุจริตหรือความไม่ชอบมาพากลต่างๆคุณแม่ก็จะพูดทำนองว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นอาจารย์ป่วยนะหรือว่าถ้าเกิดอาจารย์ป่วยยังอยู่นะอะไรแบบนี้เสมอนะคะตลอดมาก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนคนนี้ต้องเพียรอะไรที่พิเศษมากนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยถึงได้ชื่นชมทีนี้พอเริ่มโตขึ้นมาก็เริ่มอ่านหนังสือเริ่มชอบอ่านหนังสือก็เริ่มได้สัมผัสกับความคิดความอ่านแล้วก็ผลงานต่างๆของอาจารย์ป่วยนะคะก็นับว่าเป็นโชคดีที่อาจารย์ป่วยท่านก็ได้เขียนหนังสือเขียนเป็นปราสุนทรพจน์ปาฐกถาและให้ว่าลูกศิษย์ลูกหาไว้จำนวนมากนะคะก็ทำให้คนที่ไม่ได้ไปเรียนเป็นลูกศิษย์สายตรงเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้สัมผัสนะคะว่าอาจารย์ป่วยคิดยังไงแล้วก็พูดอะไรแล้วก็ทำอะไรนะคะทีนี้พอตอนไปเรียนต่อที่อเมริกาเนี่ยก็ไปเรียนตั้งแต่ม.ศ.จริงๆน้อยคือม.สามนะคะก็ยังเด็กมากๆก็ไปเรียนอเมริกาแล้วทีนี้พอไปเรียนก็จริงๆก็สนใจเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงินส่วนหนึ่งก็จริงๆก็อิทธิพลคุณแม่พอไปเรียนปริญญาตรีเรื่องเอกเศรษฐศาสตร์ก็เป็นจริงมหาวิทยาลัยที่ไปเรียนเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักคิดที่ไม่ได้สมาทานสมัยนี้เขาจะใช้คำว่าลัทธิบูชาตลาดนะก็คือมีเรียกว่าคนที่จบเศรษฐศาสตร์จากโรงเรียนเนี้ยหลายคนก็จะตั้งข้อหาว่าเอ๊ะพวกคุณงงๆหรือเปล่าทำไมคุณเข้าใจทุนนิยมแบบงงๆคุณไม่ได้เชื่อมั่นว่าตลาดเสรีมันจัดการทุกสิ่งที่อยากได้อะไรทำนองนี้นะคะเพราะนั้นก็ได้มีเรียกว่าช่วงนั้นก็เป็นความประสบการณ์ที่ดีมากเพราะก็ได้รู้จักกับอาจารย์หลายท่านอย่างเช่นอาจารย์มหาปิยาเซนซึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ทำให้สนใจเรื่องของความเชื่อมโยงนะคะความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเศรษฐศาสตร์หลักการเศรษฐศาสตร์กับประเด็นเรื่องความยุติธรรมในสังคมนะแล้วก็จริยธรรมแล้วก็ศีลธรรมช่วงนั้นก็เริ่มมีความสนใจมากขึ้นที่จะศึกษางานและความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ไทยหลายท่านในที่นี้ก็รู้จักเช่นจากคันมานาหรือเชิงตะกอนนะคะก็ทำให้รู้สึกว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยคือเป็นนักเศรษฐศาสตร์จะว่าไปก็เรียกว่าค่อนข้างจะตรงใจที่สุดนะคะถ้าพูดถึงอุดมการณ์ความคิดความเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์ควรจะทำอะไรนักเศรษฐศาสตร์ควรจะมองยังไงทำงานยังไงนะคะแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจมันควรจะไปแบบไหนนะคะแล้วมันเชื่อมโยงกับเรื่องประเด็นความเป็นธรรมในสังคมยังไงเพราะนั้นก็คือนี่ก็เป็นหลักๆ ก็สองช่วงในชีวิตที่ได้รู้จักหรือว่าสัมผัสกับอาจารย์ป่วยเรียกว่าทางอ้อมนะคะช่วงแรกก็คือตอนที่โตมาก็ผ่านคำบอกเล่าของแม่ช่วงที่สองก็คือตอนที่ไปเรียนหนังสือแล้วก็เริ่มได้อ่านหนังสือได้เรียนรู้แล้วก็พอกลับมาได้ทำงานในวงการหลักทรัพย์นะคะหลังจากทำงานในวงการหลักทรัพย์ธนาคารและหลักทรัพย์ประมาณ8ปีก็เรื่องมันจะยาวแต่ว่าถ้ากล่าวแบบสรุปๆก็คือก็ตัดสินใจว่าออกมาเขียนหนังสือแปลหนังสือเป็นบล็อกเกอร์เป็นอาจารย์พิเศษนะคะก็คือว่าออกจากวงการเพราะว่าวงการหลักทรัพย์ในวงการจริงๆก็สนุกมากแล้วก็ได้เรียนรู้เยอะมากแต่ว่าถ้ายังทำงานในวงการนั้นอยู่เนี่ยจะทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะคะมันมีเวลาไปทำอย่างอื่นน้อยมากพอช่วงงานออกมาก็ได้ศึกษามากขึ้นแล้วก็โชคดีได้รู้จักกับอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์หลายๆท่านนะคะแล้วก็รู้สึกทึ่งที่ว่าอาจารย์หลายๆท่านที่
เราเคารพนับถือเนี่ยแทบจะทั้งหมดเลยก็คือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ป่วยหรือไม่ก็ศรัทธาในอาจารย์ป่วยมากดังนั้นก็เป็นอันนี้ก็สรุปเป็นเรื่องของความคุ้นเคยนะคะแล้วก็ความประทับใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะเน้นสิ่งที่คิดว่าเป็นคุณสมบัติ3อย่างของอาจารย์ป่วยที่รู้สึกว่าสมัยนี้หายากมากนะคะแล้วก็ควรจะมีนะคะเพราะอาจารย์ป่วยจริงๆเขียนประวัติเยอะมากแล้วก็ท่านทำงานอะไรมาหลายอย่าง3อย่างนั้นที่อยากจะพูดถึงนะคะอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นคำหนึ่งที่จำได้แม่นตั้งแต่เริ่มอ่านงานของอาจารย์ป่วยแรกๆนะก็คืออาจารย์ป่วยเคยพูดว่าคนเราเนี่ยไม่ควรจะเป็นว่าวหลักลอยนะก็คือว่าว่าวเนี่ยก็คือสมมติถ้าเราเป็นว่าวเนี่ยเราก็ลอยขึ้นฟ้าแต่ว่าหลักลอยในความหมายก็คือว่าว่าวที่พอลมพัดมาทีนึงก็ลมพัดมาทีนี้ก็ลอยไปทีนี้นะพอลมพัดไปอีกทางก็ลอยอีกทางนะไม่ได้มียึดติดกับหลักอะไรแล้วแน่นอนเพราะว่าลอยไปแล้วเป็นว่าวหลักลอยเนี่ยมันก็จะลอยไปไหนก็ได้แล้วมันก็จะไม่มีทางที่จะกลับมาที่พื้นดินอีกไม่คิดว่าตรงนี้ก็เป็นวาทะที่ทำให้ประทับใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทำไมแต่ก็ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ว่าอาจารย์ป่วยพูดเรื่องนี้ว่าอย่าเป็นว่าวหลักลอยนะแล้วก็เลยทำให้คิดว่าอาจารย์ป่วยเนี่ยลักษณะเด่นจริงๆเลยที่คืออาจจะเป็นรากฐานสำคัญของอย่างอื่นก็คืออาจารย์ป่วยเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการมากอาจารย์ป่วยมีหลักที่ชัดเจนแล้วก็มีความสามารถในการถ่ายทอดออกมาให้คนอื่นเข้าใจนะคะอย่างเรียบง่ายนะคะว่าทำไมท่านถึงมีหลักอย่างนั้นทำไมท่านถึงเชื่ออย่างนั้นทำไมถึงคิดว่าเป็นสิ่งที่มีงานทำไมถึงเป็นประโยชน์นะคะอย่างจากการมารดาหรือเชิญตะกอนนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งถือว่านักเศรษฐศาสตร์เนี่ยมีจำนวนเยอะมากเลยที่พยายามอธิบายหลักคิดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสวัสดิการสังคมนะคะว่ารัฐควรจะจัดอะไรบ้างพลเมืองควรจะมีสิทธิอะไรบ้างเข้าใจว่าสมัยโน้นตอนที่เริ่มเกิดความขัดแย้งในการเมืองแรกๆเลยเนี่ยนานมาแล้วอาจารย์ก็เคยกล่าวนักศึกษาบอกว่าไม่อยากจะให้ใช้สถานที่กลัวว่าจะเกิดอันตรายอะไรแบบนี้และอาจารย์จริงๆก็มีเรียกว่าอยู่ตรงกลางหรืออาจจะไม่อยู่ตรงกลางแต่ว่าถูกโจมตีจากทุกๆด้านนะคะแต่ว่าอาจารย์เนี่ยก็ยึดมั่นคงไม่เคยเรียกว่าโอนออดไม่เคยเป็นว่าหลักลอยและคิดว่าสิ่งที่ทำให้อาจารย์ไม่ใช่ว่าหลักลอยเนี่ยคุณสมบัติที่สองที่สำคัญมากก็คืออาจารย์เป็นคนที่ตรงไปตรงมามากๆแล้วจริงๆก็เท่าที่สัมผัสเท่าที่อ่านเท่าที่ฟังจากคุณแม่เนี่ยคือหายากมากในระดับของความตรงไปตรงมาแบบนี้ทั้งในความหมายของความซื่อสัตย์สุจริตนะคะความซื่อตรงอาจารย์เนี่ยมีประวัติหลายฉากหลายตอนที่มีความขัดแย้งทะเลาะกับผู้มีอำนาจนะคะซึ่งตอนนั้นก็มีอำนาจมากจริงๆตอนนี้เมืองไทยยังเป็นประชาธิปไตยน้อยกว่านี้มากอาจารย์ก็ไม่เคยที่จะยอมนะคะตามแล้วความตรงไปตรงมาของอาจารย์เนี่ยไม่ใช่คืออาจารย์ไม่ได้แสดงออกด้วยการกระทำเช่นถ้าถึงที่สุดก็ลาออกหรือว่ากล่าววิพากษ์ในที่สาธารณะหรือในศูนย์ทรพจน์ต่อท่านนายธนาคารอะไรเหล่านี้เท่านั้นเนี่ยแต่อาจารย์ยังเรียกว่าทำแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะเช่นมีนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็มาขอให้อาจารย์เหมือนกับว่าช่วยในเรื่องของการจัดพิมพ์วารสารนะในสมัยนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดจริงๆสมัยนี้ก็เหมือนกันก็คือว่าก็ไปหาสปอนเซอร์ใช่ไหมคะไปหาสปอนเซอร์จากบริษัทห้างร้านต่างๆอาจารย์ป่วยก็ออกเงินนี่เองเพราะว่านี้ก็อาจารย์ก็พยายามที่จะป้องกันคำครหาเรื่องหมดประโยชน์ทับซ้อนเพราะฉะนั้นประเด็นนี้มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยคิดว่าความตรงไปตรงมาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทำแต่ลงมาถึงเรื่องของการที่เป็นคนพูดตรงนะตรงไปตรงมาในคำพูดอาจารย์ป่วยเนี่ยถ้าลองไปศึกษาข้อเขียนของอาจารย์หลายๆเรื่องโดยเฉพาะที่กล่าวนักศึกษาเนี่ยอาจารย์รู้อย่างที่ใจดีอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ใจกว้างมากนะคะมีหลายตอนที่อาจารย์พูดบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเคยคิดผิดนะมีบางเรื่องที่อาจารย์รู้สึกว่าเป็นข้อผิดพลาดในชีวิตหรือว่าข้อบกพร่องแล้วอาจารย์ก็เล่าอาจารย์ก็ถ่ายทอดนะว่าตอนนั้นที่ผิดไปยังไงแล้วก็คิดว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรอันนี้ก็เป็นความตรงไปตรงมาแบบนึงก็ทำให้นึกถึงคำของมาร์กเทวีกันมาร์กเทวีก็เคยพูดว่าถ้าเราพูดคือถ้าเราพูดความจริงตลอดเวลาเนี่ยเราจะไม่ต้องจำอะไรเลยนะฮะนั่นก็คิดว่าความตรงไปมาอาจารย์ป่วยก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้อย่างวันนี้ทำงานต้องเขียนคอลัมน์มากมายหลายกองแล้วก็บทความต่างๆก็พยายามที่จะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้แรงบันดาลใจมากจากอาจารย์ป่วยก็คือความตรงไปตรงมานั้นเนี่ยอาจารย์ป่วยไม่เคยผูกใจเจ็บนะคะคือหมายความว่าอาจารย์แม้จะถูกโจมตีมากมายหลายครั้งเนี่ยถ้าเป็นสมัยนี้เราก็จะเห็นหลายคนก็ใช้วิธีเดียวกันก็คือแรงมาก็แรงไป
ตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะถูกใครดิสเครดิตก็ดิสเครดิตเครดิตคนนั้นคืนนะถูกโจมตีเรื่องส่วนตัวก็โอเคก็โจมตีเรื่องส่วนตัวก็คืนนะแต่อาจารย์ป่วยไม่เคยเลยนะคะที่จะใช้วิธีแบบนี้อันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยนี่คือระดับมาตรฐานความตรงไปตรงมาของอาจารย์นี่มันเป็นมาตรฐานที่สูงมากๆคุณผลบัตรสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ค่ะก็คือสิ่งที่สมัยนี้อาจจะเป็นคำที่ใช้ว่าปัญญาปฏิบัติหรือ practical wisdom ก็คือถ้าอาจารย์จะมีหลักการต่างๆที่แน่นแฟ้นแค่ไหนนะคะแล้วก็อาจารย์ตรงไปตรงมาขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าอาจารย์ไม่สามารถที่จะแปลงหลักคิดนะคะต่างๆมาเป็นงานที่ทำนะคะให้มันออกมาเป็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็อาจจะก็เป็นปัญญาที่คือยิ่งนะแต่อาจารย์ป่วยไม่ใช่คนอย่างนั้นอาจารย์ป่วยเนี่ยทำงานตลอดชีวิตนะคะแล้วถ้าไปดูงานที่อาจารย์ทำแล้วไปอ่านหลักคิดของอาจารย์อย่างอุดมการณ์ของอาจารย์นะคะไม่ว่าเป็นเรื่องของการต่อต้านเผด็จการเรื่องของความเชื่อมั่นในสังคมนิยมประชาธิปไตยเชื่อว่าต้องมีสวัสดิการมันสอดคล้องกันหมดเลยนะคะมันคือระเดียวกันไปหมดมันไม่มีการกระทำอะไรของอาจารย์ที่ทำให้ใครจะสุขใจคิดได้ว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ถึงได้ทำแบบนี้นะเพราะฉะนั้นความที่อาจารย์สามารถที่จะนำปัญญาเนี่ยคือไม่ได้มีแต่ปัญญาแต่ว่ามีทักษะมีความสามารถในการนำไปปฏิบัตินะตัวนี้ว่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่คิดว่าหายากทุกวันนี้ค่ะก็คือทุกวันนี้เราจะได้ยินหลายคนเนี่ยฟังดูมีหลักการมากเลยฟังดูแบบดีค่ะฟังดูดีพูดแต่ว่าบางทีแล้วก็พูดแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำไปทำได้หรือว่าไม่ได้คิดถึงระบบหรือกระบวนการในการสานต่ออาจารย์ป่วยได้วางรากฐานให้กับหลายอย่างในประเทศนะคะตั้งแต่เรื่องระดับชาตินโยบายการเงินคลังลงไปจนถึงเรื่องระดับของมหาวิทยาลัยคณะเศรษฐศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยคุยกับเพื่อนที่เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์เขาก็บอกว่าเนี่ยระบบที่อาจารย์วางอาจารย์ป่วยวางไว้เนี่ยผ่านไป40ปียังใช้ได้ดีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าตัวอย่างที่ชัดเจนของปัญญาปฏิบัติของอาจารย์แล้วก็คิดว่าทำให้ทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถพูดได้เต็มปากว่าอาจารย์แยกแยะอย่างชัดเจนระหว่างการรับใช้ชาตินะคะในความหมายของประชาชนในความหมายส่วนรวมออกจากการรับใช้รัฐในความหมายของผู้นำเผด็จการหรือว่าผู้มีอำนาจการเงินนะคะฉะนั้นคิดว่าตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ง่ายเลยที่คนคนหนึ่งจะสามารถทำได้นะคะก็เลยคิดว่าทั้งหมดนี้ที่พูดมาเนี่ยทุกวันนี้สังคมเราก็มีคนที่ประสบความสำเร็จเยอะนะคะไม่ใช่เยอะแต่ว่าถ้าเราถามว่าคนที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จมาได้ยังไงแล้วจะมีกี่คนที่ประสบความสำเร็จโดยที่เป็นว่ามีหลักมีความตรงไปตรงมาแล้วก็มีปัญญาปฏิบัติคิดว่าอาจจะยังต้องการอีกเยอะในสังคมไทยขอบคุณค่ะThank you.